นี่คู่นี้ครับคู่นี้นะฮะอันนี้เราเอามาฟังคนละข้างกันนะฮะครับอันนี้สำคัญมากอันนี้เรียกว่ามุกเดียวกันฮะชื่อว่าช้างดาวพริ้งตอนนั้นเนี่ยครับวงไอดอลเกาหลีชื่อดัง Blackpink ก็รีเทิร์นนะครับเพลง Pink Venom ทุกคนตื่นเต้นมากนะครับทั้งทุกคนมารวมกันทุกคนช่วยกันดู YouTube ช่วยกันดูว่าให้ดูกันเยอะที่สุดยอดวิวแล้วทุกคนเขาก็ลุ้นว่าจะไปถึงที่เท่าไหร่ยอดวิวจะสูงที่สุดเท่าไหร่ครับเราก็ท้าเหมือนกันว่าเราบอกว่าถ้าถึง80ล้านวิวใน24ชั่วโมงเราจะผลิตรองเท้าสีชมพูดำช้างดาวก็เอากับเขาด้วยใช่หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถแตะ80ล้านวิวที่21ชั่วโมงยังไม่ถึง24ยังไม่ถึง24ชั่วโมงตอนนั้นก็เป็นสถิติที่ตื่นเต้นกันมากจนกระทั่งออกมาเป็นช้างดาวพริ้งชมพูดำสวยมากใช่สวยมากครับตัวนี้เราก็ได้ไปประมาณ 120,000 กว่าคู่นะครับ21ชั่วโมงสวยมากชอบมากนี่คู่นี้ชอบมากมันคืออะไรครับครับคู่นี้วิธีการคิดแตกต่างไปจาก เรื่องตรงนี้นิดนึงคู่นี้ฮะชื่อว่ารองเท้าขยะขยะนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไปพบว่าขยะในประเทศไทยครับที่ทิ้งสู่ทะเลฮะเราสูงที่สุดอันดับ6ของโลกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับเราไปเจอว่าขยะที่มันเข้ามาในทะเลนะครับเข้ามาในชายฝั่งเนี่ยก็แน่นอนมันก็มีหลายอย่างแต่มันไปเจอว่าเป็นรองเท้าอะครับเยอะมากมันไปเจอว่าเป็นรองเท้าเนี่ยประมาณ 10% วัสดุอะครับเขาเราย่อยสลายยำบากเนื่องจากเป็นยางเป็นโฟมเป็นพลาสติกครับก็เลยไม่มีโรงงานรีไซเคิลที่ซื้อไปเหมือนไม่เหมือนขวดพลาสติกไม่เหมือนขวดแก้วที่สามารถนำไปรีโปรเซสเป็นกระบวนการรีไซเคิลได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยกลับมาคิดแล้วว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเยอะขนาดนี้ตกลงเราเป็นคนสร้างปัญหาหรือเปล่าเพราะเราเป็นผู้ผลิตรองเท้านะครับเราก็เลยเนี่ยครับเกิดเป็นแคมเปญรองเท้าขยะขึ้นมาเรานำรองเท้าที่เป็นเศษขยะตรงนั้นนะครับนำมารีโปรเซสนำมากระบวนการใหม่ซับเล็กๆๆนะครับแล้วก็มาทำเป็นรองเท้าก็คือพื้นรองเท้าคู่ที่คุณอาวิทวัฒน์ถืออยู่นะครับอันนี้คือรองเท้าคือขยะรองเท้าจากประเทศไทยจะเห็นว่ามีลายแตกต่างกันลายเป็นลายของรองเท้าหลากหลายพ่อพันธุ์แม่ออกมาเป็นลายสวยมากก็นำไปขายขึ้นมานะครับก็ได้ปริมาณหนึ่งนะครับได้ประมาณสัก20,000 กว่าคู่นะครับในช่วงนั้นทีนี้คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือคนทั่วไปอยากจะทำยังไงเนี่ยผมคิดว่าแต่ละคนก็มีทางของคนที่จะไปแก้ปัญหานี้เช่นเดียวกันก็เหมือนเป็นอีกสื่อหนึ่งที่จะส่งสารต่อไปนะครับก็หมายความว่าไปหาซื้อก็คงจะไม่มีครับรุ่นพวกนี้เป็นรุ่นพิเศษครับเหลือแค่ตรงนี้วันนี้ก็เอามาให้ตี10ให้ดูตรงนี้ครับขอบคุณมากจะต้องรอติดตามอนาคตเราก็จะมีแบบเนี้ยซึ่งถามว่าเป็นอะไรเราก็บอกไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่ค่อยรู้เลยครับอย่างแต่ละอันเนี่ยฮะบางทีมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็จบเร็วมากเหมือนกันครับตอนนี้รองเท้าของเรานี่ส่งออกไปหลายประเทศแล้วใช่ไหมครับครับตอนนี้เนี่ยส่งประมาณสัก 25% นะครับ25%นะครับหลายประเทศครับก็แน่นอนในอาเซียนพม่านี่เยอะมากพม่านี่ถ้าใครเคยไปเนี่ยเพราะเขาใส่รองเท้าแตะถูกชีพกันทุกคนใช่ครับอันนี้ขายมา 30-40 ปีแล้วนะครับส่วนจีนลาวกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้เนี่ยก็มีอยู่ตอนนี้ที่จะดีเพิ่มขึ้นหน่อยคือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเป้าหมายต่อไปหลังจากที่ผ่านพ้นมา72ปีตอนนี้ผ่านมา72ปีนะครับในชีวิตของผมคงมองอยู่ที่100ปีโอเคนะครับแล้วภาพลักษณ์จะเป็นยังไงหรือวันนั้นจะเป็นยังไงผมกลับไปมองว่าให้เป็นแบบวันนี้คือวันนี้ก็เป็นเหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วก็คือว่าเป็นรองเท้าที่เป็นสินค้าที่คนให้ความนิยมคนรักในแบรนด์คนชื่นชมนะครับจนถึงวันนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจหรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่ปฏิเสธการพัฒนานะครับเราพัฒนาไปตามโลกแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยอยากให้เป็นแบบวันนี้ก็นะฮะเชื่อว่าถึงแน่นอนและภาวนาว่าถึงอย่างเต็มภาคภูมินี่คือสินค้าของไทยเราครับรองเท้านันยางคุณจักรจักรพลจันทวิบลครับขอบคุณมากครับเอาละครับแต่ว่ายังไงท่านผู้ชมฮะไหนๆเจ้าของนันยางมานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้เราอยากจะแจกรองเท้าให้ท่านได้ฟรีๆนะฮะแต่ว่ามันมีกติกาที่ร่วม
สนุกกับเราได้ดังต่อไปนี้ครับก็คือว่าให้ท่านโพสต์รูปรองเท้าของท่านที่บ่งบอกถึงความอึดถึกทนลงใน Facebook 40 Day ของเรานะฮะโพสต์เข้ามาเลยครับยิ่งเก่ายิ่งอึดยิ่งทนถ้าโดนใจทีมงานรับรองเท้าไปเลยถ้าต้องการรายละเอียดนะฮะเข้าไปดูได้ใน Facebook ของ40 Day ครับเอาเป็นว่าเท่านี้ก่อนเข้าไปดูนะฮะใน Facebook ของ40 Day วันนี้ขอบคุณครับแฟนรายการ40 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการ40 Day ค่ะ